ทำไมสวิตชิ่งแบบ hard bit converter เมื่อมีทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ที่เป็นสวิตชิ่งช็อตแล้วทำไมไฟไม่ติดนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่ติดในกรณีที่มันเสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากมันเสียแค่ตัวเดียวตัวที่เป็นโลไดนะครับมันจะเสียตัวที่เป็นไฮไดจะไม่ค่อยเสียเต็มที่ก็แค่ลีกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปสั้นบ้านช่างเอฟนะครับวันนี้กลับมาพบกันขอใช้ชื่อช่วงว่าเป็นช่วงคุยจากคำถามแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยจะทำคลิปที่เป็นคลิปเก่านะครับเอามาทำใหม่ซะมากกว่าก็สืบเนื่องจากคำถามนะครับคำถามที่ถามเข้าไปแล้วก็มันมีเนื้อหาที่เคยทำไว้แล้วนะครับสำหรับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่เคยได้ดูอาจจะหาไม่เจอนะครับหรือว่าเห็นชื่อคลิปแล้วก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกว่ามันในภายในเนื้อหานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนมากที่ถามเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของภาคจ่ายไฟเสียส่วนใหญ่นะครับก็คือแบบสวิตชิ่งเองนะครับก็หลายคนประสบปัญหาที่ต้องเอามาทำเป็นคลิปนะครับคือปัญหาที่ต้องเอามาทำเป็นคลิปคือมันเป็นปัญหาที่นะครับเป็นคำถามที่ถามเข้ามาแล้วมันตอบคำถามไปต่อไม่ได้นะครับตอบคำถามไปต่อไม่ได้ก็คือหนึ่งก็คือผู้ถามเองยังไม่รู้อะไรเลยก็คือพื้นฐานมากพื้นฐานในระดับพื้นฐานเองก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะตอบคำถามเพื่อไปต่อได้อีกแบบนึงก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วล่ะรู้ทุกอย่างรู้หลักการทำงานรู้ทุกอย่างวัดไฟนู่นนั่นนี่เป็นเช็คจุดที่ควรเช็คเป็นแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทเองเป็นแล้วแต่ว่า อันนี้มันทุกคนนะครับช่างเก่งๆทุกคนก็ประสบปัญหานี้บางคนก็คือแค่ขาดความมั่นใจเฉยๆนะครับก็คือถ้าเช็คถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นแล้วนะครับบางทีก็ไม่มีใครในหน้างานไม่มีใครที่จะสามารถไปช่วยได้เพราะว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วนะครับรู้ทุกอย่างแล้วเช็คทุกอย่างแล้วเปลี่ยนพาร์ทเองไปแล้วแต่มันยังไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับก็คือหน้างานในหน้างานเนี่ยนะครับการถ่ายรูปการถ่ายวีดีโอส่งมาให้ดูเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่อยู่หน้างานจริงๆนะครับเลนส์ที่ดีที่สุดที่ของโลกก็คือสายตาเราเนี่ยแหละนะครับฉะนั้นคนที่อยู่หน้างานนะครับก็จะรู้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นบางทีแค่ขาดความมั่นใจเฉยๆนะครับถ้าแบบนั้นก็คือไม่มีอะไรจะแนะนำต่อนะครับก็คือต้องไล่เช็คต้องอาศัยความขยันนะครับไล่เช็คอุปกรณ์ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็การสังเกตตัวอุปกรณ์นะครับหลักการซ่อมทุกๆอย่างไม่ว่าจะภาคจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ด PCB บอร์ดอะไรต่างๆนะครับสเต็ปแรกอย่าลืมนะครับวิชวลคือซ่อมด้วยสายตานะครับซ่อมด้วยสายตาก็คือใช้สายตาเรากวาดไปทั่วตัวเครื่องที่เราจะซ่อมนะครับสังเกตดูความผิดปกติต่างๆรวมถึงแม้ก็แต่ตัวอุปกรณ์ที่ผิดปกตินะครับอาเปลี่ยนสีไหมพวกอุปกรณ์อย่างอื่นนะมันเปลี่ยนสีไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวลายวงจรแผ่นเปลี่ยนจุดไหนที่สีมันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้หลักการโสตภะนะครับตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นมือจับได้ก็จับตรงไหนที่คิดว่ามันจะดูดก็ไม่ต้องจับนะครับอันนี้ก็คือหลักการซ่อมในขั้นเบื้องต้นอันนี้ย้อนกลับมาถึงพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานอย่างคลิปนี้ที่จะมาเอามาให้ดูวันนี้ใช้ชื่อว่าพื้นฐานสวิตชิ่ง5แบบซึ่งเข้าใจอยู่ว่าบางคนก็ด้วยความรีบร้อนด้วยความใจร้อนอยากซ่อมได้นะครับไม่อยากรู้ละพื้นฐานนะครับอยากลุยเลยนะครับไม่ได้ในทีนี้ก็คือว่ามันถ้าบอกไปเลยบางทีมันอาจจะเข้าจุดก็คือทำได้ไปเลยแล้วก็วันหลังกลับมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกนะครับจุดประสงค์การทำคลิปของผมก็คือให้รู้ให้เข้าใจไปเลยนะครับทีนี้พื้นฐานมันสำคัญยังไงนะครับเพราะว่ามันจะบางคนเนี่ยก็คือที่ประสบปัญหาแล้วถามเข้ามาก็คือมองเลเยอร์มองวงจรการออกแบบไม่ออกนะครับพอมองไม่ออกคราวนี้ก็ซ่อมต่อไปไม่ได้นะครับนั้นคลิปวันนี้ที่เอามาให้ดูก็คือพื้นฐานสวิตชิ่งทั้ง5แบบนะครับมันสำคัญยังไงเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับวงจรแบบสวิตชิ่งแบบไฟล์แบ็คคอนเวอร์เตอร์กับฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ซะมากกว่า2 อันนี้แยกกันไม่ออกนะครับมันคล้ายกันมากแต่พอเราไปเจอสวิตชิ่งอีกหลายๆแบบเนี่ยคราวนี้งงไปต่อไม่เป็นนะครับอย่างเช่นชุดนี้ผมเอามาให้ดูต่อชุดนี้มีทั้งเนี่ยตัวนี้เป็นไฟล์แบ็คคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นฮาร์ดบิทคอนเวอร์เตอร์คราวนี้เริ่มงงแล้วนะครับถ้าบางคนยังไม่เคยเจอคิดว่ามันทำงานยังไงทำไมมีหม้อแปลงหลายตัวทำไมมีไฟออกมาหลายชุดนะครับจริงๆชุดนี้ก็คือชุดเดี่ยวๆของเขาเลยนะครับก็คือท
ทำงานเป็นแบบ flyback converter นะครับจะเป็น flyback หรือจะเป็น forward อันนี้ดูไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามันคล้ายคลึงกันนะครับสัญญาณต้นทางสัญญาณพันที่ออกมามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเอาตัวนี้เป็น heartbeat converter นะครับก็คือใน1ตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนมีตัวนี้อยู่2ตัวในตัวนี้นะครับนี่เลยพากันงงนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับนั้นพื้นฐานสำคัญนะครับเพราะมันจะทำให้เรามองออกนะครับมองออกแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราต้องเช็คอะไรตรงไหนมีส่วนไหนที่เรายังไม่ได้เช็คนะครับบางคนก็คือเช็คแค่ชุดเดียวอีกตัวไม่ได้อีกชุดไม่ได้เช็คแล้วก็ไล่งมกันอยู่นะครับอย่างอีกตัวที่ผมจะเอามาให้ดูนะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสวิตชิ่ง3ชุดเลยอยู่ในตัวนึงก็เปรียบเสมือนว่าตัวเนี้ย3ตัวเลยอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยอยู่ในตัวเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าอีกชุดหนึ่งอย่างเราดูเนี่ยตัวนี้เป็นสวิตชิ่งแบบflyback converter นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้น flyback กับforward แยกกันไม่ออกนะครับเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแบบheartbeat converter แล้วก็จะมีทั้ง full beat converter ด้วยนะครับ3ชุดใช้หลักการทำงาน2แบบนะครับ heartbeat กับfull beat นั้นเหมือนกันแต่ฟูลบิตนั้นก็คือขนานเพิ่มเข้าไปจากฮาร์บิตนะครับแต่ไฟแบ็กกับฮาร์บิตเนี่ยต่างกันนะครับนั้นหลักการทำงานก็ต่างกันหลายคนหลงทางเพราะว่าใช้ไฟต่อคอมโหลดใช่ไหมเราจะต่อกันอยู่แบบนี้นะถ้าเราไปซ่อมภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งแบบไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับเวลาหลอดไฟติดสว่างจ้านั่นแหละคือเราก็จะรู้กันทันทีว่ามันมีอุปกรณ์ที่ช็อตอยู่นะครับพวกไม่ไดโอดก็เป็นทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตสวิตชิ่งแน่นอนนะครับแต่พอมาเป็นฮาร์ดบีทเสร็จปุ๊บเนี่ยหลอดไฟมันไม่ติดไงพอหลอดไฟมันไม่ติดเราเข้าใจว่านั่นอ่ะมันไม่มีอะไรช็อตอยู่เพราะเรายังไม่เข้าใจพื้นฐานเราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมสวิตชิ่งแบบฮาร์ดบีทคอนเวอร์เตอร์เมื่อมีทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตที่เป็นสวิตชิ่งช็อตแล้วทำไมไฟไม่ติดอันนี้พูดถึงในกรณีที่ติดในกรณีที่มันเสียแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากมันเสียแค่ตัวเดียวตัวที่เป็นโลว์ไดท์นะครับมันจะเสียตัวที่เป็นไฮไดท์จะไม่ค่อยเสียเต็มที่ก็แค่ลีกนะครับนั่นแหละทำให้เราหลงทางนะครับเดี๋ยวยืดยาวเกินไปนะครับลองไปดูนะครับในพื้นฐานที่ผมเคยบอกไปเดี๋ยวตัดคลิปตัวนี้นะครับมาให้ดูเพราะว่าคิดว่าอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีภาพวงจรประกอบให้ดูด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งที่มีใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับมันมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5แบบเกือบจะ6ผมเรียกเป็น5บวก1แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้ง5แบบถ้าเวลาเหลือพอเดี๋ยวจะบวกอีก1ให้นะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับอันนี้เราเห็นปุ๊บเรารู้อยู่เลยว่านี่คือวงจรสวิตชิ่งแน่นอนถ้าตรงนี้คือไฟ300โวลต์โอ้โหมือ300โวลต์ถ้าวงไหนวงจรไหนมีการบูสต์แรงดันนะครับที่มีวงจร PFC นะครับก็จะรักษาระดับแรงดันอาจจะบูสต์เพิ่มเป็น400ก็ได้ก็แล้วแต่การออกแบบนะครับมันไปดูที่หน้างานของใครของแต่ละคนดูนะครับแต่ว่าเรามาดูชุดนี้ก่อนอันนี้ก็คือการเรียกชื่อวงจรก็คือลักษณะวงจรแบบนี้เรียกว่า flyback converter นะครับไม่ใช่ชื่ออุปกรณ์ในทีวีนะครับเป็นชื่อเรียกวงจรนะครับแบบคอนเวอร์เตอร์ครับเนี่ยชื่อวงจรนะครับอันนี้เราเข้าใจดีอยู่แล้วนะหลักการทำงานก็ไม่มีอะไรมากก็บอกเผื่อบางคนเข้าใจหลักการทำงานรู้แล้วว่านี่คือสวิตชิ่งแต่ยังไม่รู้ว่าชื่อเรียกของมันชื่อว่าอะไรนะครับเอาหน่อยแล้วกันสัญญาณพันมาจากขา IC นะครับก็จะเป็นสัญญาณพันนะครับป้อนเข้ามาถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็จะมาที่ขา B ถ้าเป็นมอสเฟตหรืออะไรเป็นมอสเฟตก็จะมาที่ขาเกตนะครับไฟ300โวลต์ก็จะถูกวิ่งผ่านหม้อแปลง secondary มารอที่ขา C นะครับถ้าเป็นมอสเฟตก็รอที่ขาเดนนะครับเพื่อรอสัญญาณพันมานะครับก็จะเกิดเป็นความถี่มาเหนี่ยวนำนะครับที่หม้อแปลงก็จะมาเหนี่ยวนำที่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งแบบที่2ที่จะมาพูดถึงนะครับ
มันก็ต่อเนื่องจากแบบนี้นะครับแบบแรกเนี่ยนะครับจากตรงนี้เป็น flyback converter นะครับตอนนี้เป็น flyback converter อยู่ถ้าเราเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับสมมติเราต่ออุปกรณ์เพิ่มเข้าไปลักษณะแบบนี้เพิ่มขอดลวดเข้าไปในเป็นขอดลวด primary ขอดหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับชื่อวงจรมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับจาก flyback converter มันก็จะชื่อมันก็จะถูกเรียกว่าforward converter นะครับ forward มันก็จะแตกต่างจาก flyback converter ตรงที่พอมันมีหม้อแปลงฝั่ง primary ขึ้นมา2โขดเนี่ยนะครับการทำงานของมันคือมันจะมีการนำร่องเข้าไปก่อนนะครับมีการนำร่องเข้าไปก่อนถ้าเปรียบเป็นนักมวยก็คือมีหมัดเย็บไปก่อนนะครับค่อยปล่อยหมัดตรงหมัดหนักเข้าไปอีกทีนึงนะครับนั่นก็ประมาณนี้นะครับสัญญาณก็จะใช้เป็นสัญญาณเหมือนกันสัญญาณชุดนี้ก็เป็นสัญญาณพันเรียกว่าสัญญาณแบบไฟแบกนะครับสัญญาณตรงนี้ที่ป้อนเข้ามาที่ขาเกตหรือคาบีนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้ไป2แบบแล้วนะ2แบบที่แบบที่3เนี่ยเราก็ยังเห็นมันเหมือนเป็นรูปร่างเป็นไฟแบกคอนเวอร์เตอร์อยู่นี่นะจากเส้นไฟ300เนี้ยนะครับถ้าเราให้เส้นไฟ300นี่เป็นเซ็นเตอร์แถบนะครับก็เอาถ้ามันเป็นเซ็นเตอร์แถบนะครับเรามีขดลวดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสักขดหนึ่งขดฝั่งไพรมารีนะครับดูให้เป็นขดลวดละกันนะครับใส่ทรานซิสเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งขาเอียมาต่อรวมกันนะครับถ้าเราได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้วงจรมาในลักษณะนี้ดูให้เป็นขดลวดแล้วกันนะครับเมื่อได้วงจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับชื่อของมันก็จะถูกเรียกว่า push pull converter push แปลว่าผลักผลักกันนะครับผลักกันดึงอ่ะ push pull converter ถ้าใครอยู่แถวต่างจังหวัดคงจะเคยเห็นนะครับการเลื่อยเลื่อยท่อนไม้นะครับมันจะมีเลื่อยแบบดึงกันอ่ะคนเลื่อย2คนอ่ะดึงอยู่คนละฝั่งผัดกันดึงเนี่ยลักษณะการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับก็คือสัญญาณพันที่จ่ายเข้ามาที่ขา B นะครับมันก็จะมาคนละค่าเวลานะครับถ้าอย่างนี้มาถ้าขานี้สัญญาณเข้าแบบนี้ขาตัวนี้สัญญาณก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผ่านการทำงานนะครับก็จะทำงานน้อยลงกว่าแบบไฟแบกกับแบบฟอร์เวิร์ดนะครับลักษณะแบบนี้แต่เขาว่ากันว่านะครับเขาใครไม่รู้นะครับวิกิพีเดียมั้งผมไม่อ่านมาจากวิกิพีเดียเขาบอกว่าในวงจรลักษณะพุทธพูลคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับแม้ว่าทรานซิสเตอร์2ตัวนี้มันจะทำงานคนละค่าเวลาก็จริงนะครับแต่ถ้าเราดูแรงดันไฟ300โวลต์นะครับมันวิ่งผ่านขอดไพรมารีมามันก็จะมารอที่ขา C ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็ไปอีกทางนึงแต่มันก็มารออยู่ที่ขา C เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่มันไม่ได้ทำงานมันก็จะยังมีแรงดันตกค้อมอยู่ที่ตัวของมันอยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันทั้ง2ตัวเวลาที่มันไม่ได้ทำงานมันก็จะยังมีแรงดันตกค้อมอยู่นะครับฉะนั้นในตัวมันก็เหมือนมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้ทำให้ตัวของมันอาจจะมีการเสื่อมสภาพได้เร็วก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไปอ่านมาแบบนี้นะครับมันเขาเลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นวงจรในชุดต่อไปเนี้ยนะครับอันนี้เหมือนที่วาดสวยชมตัวเองก็ แบบนี้จะเรียกว่า half bit converter นะครับ half ที่แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับ half bitคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าฮาร์ปิดคอนเวอร์เตอร์ก็คือ2ตัวนี้มันทำงานคนละครึ่งไงนะครับถึงเรียกได้เรียกว่าฮาร์ปิดนะครับคนละครึ่งเวลาต่างจากฟูบิดนะครับต่างจากพุทพูลนะครับพุทพูลจะสังเกตเห็นว่าขา E นะครับมันจะถูกต่อรวมกันอยู่แต่อันนี้คือทำงานแยกกันนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไฮไดตัวนี้ก็จะเป็นโลไดนะครับแต่ถ้าเอาเข้าจริงอ่ะตัวเนี้ยเหมือนจะทำงานไปไหนแล้ว
เอาเข้าจริงนะครับตัวล่างเนี่ยตัวที่บอกว่าเป็นโลไดเนี่ยค่อนข้างจะทำงานหนักสุดนะครับเท่าที่เจอมาตัวเนี้ยค่อนข้างจะช็อตบ่อยมากกว่านะครับเวลาพี่ไปเจอในงานซ่อมหน้างานนะครับมันติดไม่ขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับจะเจอว่าช็อตบ่อยกว่าตัวบนอีกนะครับเวลาเราวัดแรงดันไฟนะครับสมมติตรงนี้มา300ตรงนี้จุดนี้เราจะวัดได้300เลยนะครับแต่ว่าณจุดนี้นะครับที่ขา C ของตัวล่างเนี่ยนะครับตัวโลไดเนี่ยนะครับจุดนี้โอ้ลูกศรผมสุดยอดมากตัวนี้เราจะวัดไม่ได้ในขณะที่มันทำงานนะครับเพราะมันมีความถี่เกิดขึ้นถ้าเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดตรงนี้เราจะไม่สามารถวัดสัญญาณไม่สามารถวัดเป็นแรงดันไฟได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นมิเตอร์เข็มมิเตอร์อนาล็อกนะเราจะเห็นว่าแรงดันไฟชุดนี้ตรงจุดนี้นะครับที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ตัวล่างเนี่ยมันจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวบนนะครับมาดูสัญญาณที่ป้อนเข้าไปให้มันนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับเอาแบบที่บวกหนึ่งแล้วกันที่ผมจะเล่าต่อไปนะไม่รู้เวลามีพอหรือเปล่านะแบบ resonance นะครับ IC ที่กำเนิดสัญญาณ resonance มันจะป้อนเข้าไปที่ขา B ได้เลยนะครับสัญญาณ resonance ก็บอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่มีลักษณะมีความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะแตกต่างจากทรายนะครับสัญญาณทรายเวฟจะมีลักษณะคันแบบนี้นะครับอันนี้ทรายเวฟถ้าเรโซแนนซ์นะครับก็บอกสัญญาณมันจะเป็นธรรมชาติคือมันจะเหวี่ยงขึ้นไปสุดแรงของมันหมดแรงมันก็จะลงมาสุดแรงของมันมันก็จะเหวี่ยงขึ้นไปมันไม่ค่อยไม่รู้จะอธิบายยังไงผมก็อธิบายไม่ถูกนะลองนึกถึงการนั่งเปรย์ควายครับเวลาเราแกว่งไปพอสุดแรงมันก็กลับมาสุดแรงฝั่งนี้มันก็กลับไปก็คือธรรมชาติลักษณะสัญญาณที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับอันนี้ก็คือวงจรเรโซแนนซ์นะครับก็ลองไปหารายละเอียดเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับสำหรับสัญญาณเรโซแนนซ์นะครับเดี๋ยวจะยืดเยื้อจะยืดยาวนะไม่ใช่ยืดเหยียดแต่จะยืดยาวต่อไปกว่านี้นะครับต่อไปนะครับอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะเจออยู่บ่อยๆนะครับถ้าหากว่าใช้วงจรเป็นฮาร์ปบีทแบบนี้นะครับเราขอเลื่อนมาฝั่งนี้สุดเดี๋ยวเลื่อนนี่มาฟังนี้เพิ่งหัดใช้ด้วยโปรแกรมนี้ห้าเอาได้นะครับสัญญาณพันที่ป้อนเข้ามาให้มันนะครับบึ้มเอาใหญ่ๆนี้เลยนะครับเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเห็นเพราะว่ามันขึ้นอยู่หน้าจออย่างนี้นะครับสัญญาณที่จะมาป้อนเข้าขา B นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นพุทธคูณแต่เนื่องจากด้วยพุทธคูณนะครับดิวตี้ไซเคิลของมันนะครับก็คือขนาดความกว้างของสัญญาณมันน้อยมากนะครับดังนั้นการไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะความคิดของผมนะถ้าด้วยความที่ดิวตี้มันเล็กไปนะครับมันอาจจะส่งมาให้วงจรชุดสวิตชิ่งนะครับทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง2ตัวนี้อาจจะขยายได้ไม่ดีพอนะครับก็เลยต้องมีวงจรไดรฟ์ขึ้นมานะครับถ้าการใช้เป็นพุทธคูณส่วนมากจะมีไดรฟ์ขึ้นมาก็คือจะมีหม้อแปลงไดรฟ์สวิตชิ่งนะครับมามองให้เป็นหม้อแปลงแล้วกันนะครับอันนี้ใช้เมาส์ลากนะครับมันก็เลยวาดมาไม่ค่อยสวยนะอันนี้ก็คือหม้อแปลงสวิตชิ่งเราซ่อมทีวี CRT กันอยู่แล้วนะครับทีวีหลอดภาพอ่ะถ้าเปรียบตรงนี้เป็นไฟแบ็คนะครับอันนี้ก็คือ hall out นะครับดังนั้นหม้อแปลงตัวนี้ก็คือหม้อแปลง hall drive นะครับอันนี้นี่คือวิธีการเปรียบเทียบนะครับเผื่อใครยังนึกไม่ออกนะครับฉะนั้นถ้าอันนี้ก็คือวงจรหม้อแปลง switching อันนี้ก็คือ transistor switching นะครับคือ2ตัวอันนี้ก็คือหม้อแปลง drive switching นะครับอย่างนี้นี้ถ้าใช้เป็นสัญญาณพุทธคูณนะครับมันก็จะต้องมี transistor ตัวเล็กๆนะครับมา drive ให้มันจริงๆก็ไม่เล็กเท่าไหร่หรอกนะครับก็เป็นทรานซิสเตอร์ทั่วๆไปแต่ไม่ใช่ทรานซิสเตอร์ที่มีอัตรากำลังขยายสูงเท่าไหร่นักนะครับเกิดลักษณะแบบนี้ขา E ก็ต่อมารวมกันนะครับขา B ก็ต่อไปรับสัญญาณพันจาก IC เหมือนกันครับก็คือรับมาคนละค่าเวลาเหมือนกันเหมือนกับพุทธพูลคอนเวอร์เตอร์เลยนะครับเขาจะรับมาเหมือนกันนะครับแต่รับมาเพื่อขยายนะขยายโดยทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับขยายให้หม้อแปลงไดรฟ์สวิตชิ่งเนี่ย
นะครับมันขยายขึ้นไปอีกนะครับเพื่อมาป้อนที่ขาให้ขา B นะครับให้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งแบบ half pitch converter 2ตัวนี้ทำงานได้นะครับอันนี้คือหลักการประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับจะขาบิดถ้าต้องการกระแสที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะแปลงล่างจาก half half ไปว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเข้ามานะครับเติมมาอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น full bit full bit converter นะครับ full bit converter ทำยังไง full bit converter ก็เพิ่มก็เอาทรานซิสเตอร์ครับ2ตัวนี้นะครับเนี่ยเอามาอีก2ตัวมาขนานใส่2ตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้มองให้ว่าเป็นทรานซิสเตอร์แล้วกันนะครับจะวาดให้มันเร็วนะครับมันอาจจะไม่สวยตรงนี้ต่อกาวขาบีขาบีต่อหากันนะครับคร่าวๆนะครับรายละเอียดปีกย่อยอาจจะมากกว่านี้นะครับอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ลองไปดูที่หน้างานของแต่ละคนดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ full bit converter ก็คือเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้ามาขนานกับอีก2ตัวนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในวงจรชุด half bit เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเป็นนักมวยก็คือตกกระช่างมาหลายคนแล้วนะครับถ้าเปรียบเป็นนักรบเนี่ยอัศวินก็ตกมาตายมาหลายคนแล้วนะครับเวลาเราซ่อมพัดสายไฟใช่ไหมครับเราจะมีหลอดไฟเราใช้หลอดไฟต่อเป็นโหลดไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณอุปการจากช่างในรุ่นเก่าๆนะครับบุรพาจารย์พากันเราทำมาอย่างเงี้ยเราก็จำมานะครับก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเซฟตัวเองเซฟอุปกรณ์ได้ต่างๆได้ดีนะครับก็ตำนานเล่ามาว่าถ้าเกิดทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งมันช็อตนะครับหลอดไฟมันจะติดสว่างจ้านะครับอันนั้นแน่นอนนะครับก็คือถ้าเป็นแบบไฟแบบฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าเป็นแบบพุทพูลนะครับถ้าทรานซิสเตอร์ช็อตนะครับแน่นอนว่าหลอดไฟมันจะติดสว่างจ้าแต่ถ้าแบบฮาร์ปิดนะครับถ้ามันช็อตนะถ้าทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตนะครับมันช็อตแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสมมติตัวล่างช็อตตัวบนดีตัวบนช็อตแต่ตัวล่างดีนะครับไฟจะไม่ติดสว่างจ้านะครับอันนี้แหละที่ทำให้หลายคนหลงทางนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากวงจรก็คือไฟ300โวลต์เอาไฟ300โวลต์นะครับมันจะมาคาอยู่ที่ขา C แค่นี้เองนะครับมันจะไม่มีตับใดที่ประตูตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับมันก็จะไม่สามารถไหลลงมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าถ้าทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งช็อตนะครับโดยที่มันไม่ได้ช็อตพร้อมกันนะครับมันจะทำให้หลอดไฟที่เราต่อคอมเป็นโหลดมันจะไม่ติดสว่างจ้านะครับงั้นในตัวของฮาร์ปบิดเองหรือว่าฟูลบิดเองก็เหมือนกันนะครับถ้าตัวไฮไดท์นะครับกับโลไดท์ไม่ได้ช็อตพร้อมกันนะครับช็อตแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนั้นมันจะไม่ติดพร้อมกันนะครับหลอดไฟจะไม่ติดพร้อมกันอันนี้ต้องระมัดระวังไม่ได้ระมัดระวังอะไรก็คือระวังเราจะหลงทางกันเองนะครับอันนี้ก็คือบอกกล่าวในฐานะที่ผมก็เคยหลงทางมาแล้วเหมือนกันนะครับอัศวินตกมาตายมาตรงนี้ก็ค่อนข้างจะหลายคนแล้วนะครับนักรบย่อมมีบาดแผลเขาว่างั้นนะครับก็มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็จดจำในทฤษฎีของเรามาเราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็หลายๆอย่างก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเติมความรู้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในหน้างานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ